ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองค่ะกับเมนูน้ำพริกหมูกระจกวิธีทำเริ่มจากใส่น้ำมันพืชและกระเทียมซอยลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเจียวโดยใช้ไฟอ่อนจนกระเทียมสุกเหลืองแล้วตักขึ้นใส่หอมแดงซอยลงในภาชนะใบเดิมเจียวจนหอมสุกกรอบตักขึ้นค่ะรินน้ำมันออกเหลือไว้เล็กน้อยนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่พริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองผัดให้เข้ากันใช้ไฟอ่อนตามด้วยกระเทียมเจียวหอมแดงเจียวที่เตรียมไว้และหมูกระจกทอดสำเร็จผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือป่นน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวสวยและไข่ต้มกับเมนูน้ำพริกหมูกระจกครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอะไรอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ